เงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานใต้เงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายใต้เงาบดบังไว้ทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งท้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับ23ธันวาคม2566นะจากคริสต์มาสละช่วงนี้เป็นการเลื่อนจากเมื่อวานตอนแรกว่าจะจัดช่วงเที่ยงวันนะไม่สะดวกนะครับแล้วก็เมื่อเช้าจริงๆตื่นตั้งแต่ตอน 6 โมงนะก็คือ 3 ทุ่มที่เมืองไทยปิดนาฬิกาแล้วก็หลับต่อจนเนี่ยอีกชั่วโมงกว่าก็เอาเป็นว่าเอาตามสะดวกก็แล้วกันนะตามใจคนจัดไม่ขัดใจคนฟังเวลาที่มันไม่ค่อยจับปกตินะคือเวลากลางคืนเนี่ยโดยทั่วไปไม่เคยจัดนะพี่น้องก็อาจจะรู้กันบ้างไม่รู้กันบ้างแต่แจ้งไปแล้วนะฮะโอเคก็พอจะมีพี่น้องมานะคุณการดาบอกว่ามาอยู่นะมาดูผิดเวลานะครับโอเคนะไม่เป็นไรเอาเท่าที่พี่น้องมานี่แหละนะครับจริงการเมืองเนี่ยนะว่ากันตรงๆอะก็เบื่อนะเบื่อในแง่ที่ว่านะมันรู้แล้วเห็นแล้วนะแล้วมันก็ซ้ำซากจำเจแล้วมันก็จะเป็นไปในกรอบที่มองเห็นนั่นแหละเรื่องที่มันขึ้นลงเนี่ยมันเป็นเรื่อง ธรรมดาของตัวละครผู้เล่นนะแต่ไม่ว่าจะไปทางไหนเนี่ยนะเราดูเจตนารมณ์เนี่ยเราเห็นสันดานเขาเรียกสันดานนะสันดานคนเป็นยังไงมันก็เป็นไปแบบนั้นนะแล้วสันดานของมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นไปตามตัวกิเลสคือความอยากได้อยากเป็นอยากมีนิสัยของการได้การเป็นการมีแบบไหนมันก็จะไปแบบนั้นชีวิตหนึ่งเนี่ยมนุษย์มันไม่เปลี่ยนเยอะหรอกแล้วการเมืองเองนะมันก็มีเรื่องอำนาจเรื่องผลประโยชน์นะตัวละครที่เล่นเนี่ยพ่อสืบมาลูกลูกสืบมาหลานเนี่ยนะหรือนะหน้าเดิมๆที่วนเวียนเล่นอยู่ในการเมืองมายาวนานเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่นะพวกนี้เนี่ยพอมียศมีอำนาจปุ๊บนะทำเป็นพูดนะผูกไทใส่เสื้อคลุมนะออกมาแล้วก็พูดโอ้มียศมีศักดิ์นะแล้วมันก็ผลัดหน้ากันขึ้นอย่างเงี้ยแต่เราลึกไปลึกมาเนี่ยนะมันก็ดีกว่าการให้คนอย่างปูตินอย่างนะฮุนเซนอย่างเงี้ยหรืออย่างไอ้มินอองหลายอย่างเงี้ยมันยึดอยู่ในอำนาจหรือไม่ต้องอะไรอย่างประยุทธ์อยู่วันนี้พี่น้องจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะถ้าเรามีอคติเราก็จะมองว่าการได้คุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยนะมันคือผมก็ตรงๆนะเห็นเศรษฐาอุ้งอิงเมื่อไหร่เนี่ยถึงจะแต่งหน้าผ่องยังไงเนี่ยผมขยะแขยงนะบอกตรงๆนะคือผมเนี่ยบางทีจะว่ามีอคติก็ได้แต่คนที่โกหกแล้วเนี่ยผมไม่เอาอ่ะยิ่งพวกนะจริงๆนะถ้าย้อนไปเนี่ยว่าตรงๆนะอย่างคุณทักษิณเนี่ยถ้าแกจะได้รับการเนี่ยโทษกรรมการทั้งหมดผมควรจะยินดีด้วยนะเพราะเราต่อสู้กันมาเราก็เห็นว่าคุณทักษิณไม่ควรจะโดนอ่ะไม่ควรโดนคดีเลยคนที่ควรโดนคดีคือคนอย่างประยุทธ์แต่ประยุทธ์เนี่ยไม่ได้แค่ไม่ใช่ได้แค่การนิรโทษกรรมเฉยๆนะตระกูลเนี้ยเขาไปรับใช้เอาไปวางไว้ในที่ข้างๆตัวเลยให้เห็นชัดว่านี่คนของข้าเขาทำกับประยุทธ์อย่างนั้นนะแล้วเรามีความแค้นมีความโกรธมีการวิพากษ์วิจารณ์ไหมก็เงียบฉี่นะคนไทยอ่ะจริงประยุทธ์นี่จะต้องโดนคดีความเรื่องของการปล้นอำนาจประชาชนการตีความในเรื่องว่าปล้นอำนาจมาแล้วเนี่ยโทษกรรมตัวเองหรือให้กษัตริย์ลงโทษกษัตริย์เนี่ยโทษกรรมเนี่ยมันสมควรเป็นร่องรอยที่ทำให้คนผิดคนชั่วเนี่ยพ้นภัยไหมถ้าว่ากันตรงๆสถาบันกษัตริย์เนี่ยทำให้เกิดการบิดเบี้ยวของระบบนะต่างๆภายใต้ระบอบที่ควรจะเป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราเชื่อกันรัฐประหารก็ไม่ผิดคนผิดแล้วนะทำให้ไม่ผิดเลยก็ได้พอได้ชื่อว่าจงรักภักดีเนี่ยมีโทษติดคุกเป็น10 ปีลดเหลือ1 ปีก็ยังได้ปี2 ปีเนี่ยแทนที่จะอยู่ในคุกสักวันหนึ่งไม่ยอมจะอยู่บ้านฉลองปีใหม่คริสต์มาสแล้วคนเสื้อแดงที่เจ็บที่ตายนะเขาได้ฉลองไหมเขาได้กลับมาหาญาติพี่น้องไหมแล้วเนี่ยแม้ผมจะอยู่กับนะฝั่งเสื้อแดงมาตลอดแล้วก็เห็นว่าคุณทักษิณโดนกลั่นแกล้งทางการเมืองมันเป็นคดีความทางการเมืองแต่เรามานั่งนึกนะอานนท์ไม่ได้รับสิทธิ์แม้กระทั่งการประกันตัวคนที่สู้เนี่ยไม่ให้ประกันตัวเลยต้องยอมรับผิดสถาบันกษัตริย์แบบนี้มันทำให้ทุกอย่างมันบิดมันเบี้ยวไปหมดหลักสิทธิมนุษยชนเรื่องของการประกันตัว presumption of innocence มันถูกทำลายไปหมดแล้ววันนี้ก็ยกระดับการปั่นหัวของผู้คนนะให้เขาเรียกอะไรล่ะให้เชื่อในยศในศักดิ์นะไปดูละคร แม้กระทั่งนายอ้นที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยเราก็เห็นนะเริ่มมีคนพี่นอกพี่เทาพฤติกรรมหมอบกราบเนี่ยประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาทิ้งเขาทำลายไปเรื่อยๆนะเขาไม่เอาไว้นะแต่บ้านเราเมืองเราเนี่ยกลายเป็นว่านะกระตุ้นกันขึ้นเรื่อยๆละครไปดูเถอะมีแต่เรื่องยศเรื่องศักดิ์ทั้งนั้นมันก็เป็นการตอกย้ำให้ค่านิยมหรือว่านะความคิดของคนไทยเนี่ยจมปักอยู่กับการที่จะต้องยอมรับสภาพที่มีคนที่เหนือกว่าการเป็นเบี้ยเป็นทาสเป็นไพร่แล้วถ้าเราดูเรื่องความงมงายของคนไทยเนี่ยกรณีน้องไนซ์บ้างกรณีลุงพลบ้างผมเนี่ยเห็นแล้วขยะแขยงนะลุงพลนะบุคลิกภาพของคนแบบนั้นนะใครจะคิดว่าเป็นคนซื่อคนตรงนะมันไม่ใช่นะลุงพลนะเขาเรียกว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์แล้วอัตราตัวตนสูงมากแล้วก็เป็นคนมากๆดื้อไปหลงในรูปในอะไรแล้วความจริงเนี่ยยังไม่โผล่เลยว่าอะไรเป็นอะไรนะก็ไปเลือกข้างคิดว่าเขาบริสุทธิ์แล้วเรื่องพญานาคเรื่องอะไรทั้งหมดน้องไนท์อะไรทั้งหมดเนี่ยเด็กวันซืนนี่เองฟังผมตัดสินใจไปนั่งฟังที่เขาเทศเนี่ยไม่มีอะไรเลยผู้เทศเรื่องสังขารไม่มีไปในทางปฏิจจสมุปบาทเลยแล้วจริงๆเนี่ยหลักจริงๆของเนี่ยแล้วชาวพุทธเราเนี่ยโง่กันหมดเลยหมายถึงว่าชาวพุทธที่พุทธเฉพาะในสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยโง่เสียเป็นส่วนใหญ่อยู่กับของดีแท้ๆเขาเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างมนุษย์เราเนี่ยทุกข์ที่มันอยู่กับตัวเรานี่นะมันเป็นทุกข์ที่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติเนี่ยคุณจะไม่รู้นะพุทธเจ้าเนี่ยมองเห็นเลยว่าที่แท้ที่สุดมันคือไอ้ตัวทุกข์นี่แหละคือตัวเหตุหลักของมนุษย์เลยนะภารกิจหลักของมนุษย์เนี่ยคือการพ้นจากวงจรของความทุกข์ความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากการเกิดเพราะมีการเกิดถึงต้องมีการถึงมีทุกข์ทุกข์มันแปลว่าเป็นการดับเป็นการสูญทุกข์สูงสุดก็คือความตายเชื่อไหมว่าศาสนาคริสต์เองอิสลามเองก็ต้องการให้พ้นจากความตายโดยการไปมีชีวิตที่ถาวรชีวิตที่อมตะแต่นั่นไปอยู่กับพระเจ้าศาสนาพุทธเองพระเจ้ามองว่าถ้าเกิดมาแล้วมันมีแต่ความทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่สามารถจะอยู่ในสภาพเดิมได้การที่มันไม่อยู่ในสภาพเดิมก็ต้องมีการต่อสู้ดิ้นรนทั้งทางกายและทางจิตรูปและนามมันมีการเกิดดับเกิดดับเกิดดับหมดแล้วคนที่ไม่รู้ปรุงแต่งไปมากๆความทุกข์มันจะยิ่งทวีทูณและขังตัวเองอยู่ในนั้นแล้วความทุกข์เนี้ยมันขังข้ามภพข้ามชาตินะคือมันมาเรื่อยๆนะคือถ้าจิตสุดท้ายมันชั่วมันต่ำมันจะไปอยู่ในสภาพที่มันแย่กว่าเดิมถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่สมบูรณ์มันก็จะอยู่ในสภาพที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเจอความทุกข์ร้อนทางกายนะแค่เงินทองไม่พอใช้เนี่ยชีวิตมันก็เครียดละหาความสุขอย่างอื่นลำบากละมันก็จะวนอยู่กับอะไรที่มันลำบากมากขึ้นยิ่งคนที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่เคยรู้เรื่องทางพุทธเลยนะคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าวิธีการกำจัดทุกข์นั้นมันไม่ใช่การไปวิ่งหาความสุขเพราะความสุขมันก็ไม่ถาวรนะแล้วมันจะส่วนใหญ่ถ้าไปหาความสุขเนี่ยถ้าเหวี่ยงทางสุขเยอะมันจะทุกข์มากมันจะรู้สึกถึงความทุกข์มากถ้าไปหาความสุขโดยที่ต้องใช้จ่ายเงินทองเพราะโดยทั่วไปมันจะต้องซื้อต้องหายิ่งไปวิ่งหาจะยิ่งเหนื่อยชีวิตจะยิ่งแย่ยิ่งถ้ามีความทุกข์แล้วนะจากการที่ต้องการหาความสุขเยอะพอทุกหน่อยก็รู้สึกหนักก็ต้องการทำลายความทุกข์ด้วยการปรนเปรอหาความสุขชีวิตอย่างนั้นมีแต่ความทุกข์จะเพิ่มขึ้นถ้ายิ่งไม่รู้เนี่ยความทุกข์มันไปอยู่ที่ใจนี่จะสรุปให้สั้นๆมันอยู่ที่ใจเนี่ยมันก็คือตัวกิเลสตัณหาเนี่ยมันทำให้มันปรุงแต่งนะเห็นอะไรก็อยากได้อยากเป็นอยากมีนะ ได้ยินอะไรก็ตีความไปในเรื่องที่นะเกี่ยวกับอดีตเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับตัวเองนะเกี่ยวกับความอยากได้อยากเป็นอยากมีความชอบความไม่ชอบสุขทุกข์แล้วถ้าทุกอย่างที่มันเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันคือความทุกข์มันคือสิ่งที่นะมันเป็นอันนี้ไตรลักษณ์เราก็ไปหลงกับสิ่งเหล่านี้นะเพราะคนที่มันไม่มีศีลไม่มีธรรมคนที่มันคิดชั่วเอาแค่ศีล5อย่างเดียวเนี่ยการจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์นะจะไปทางดีหรือทางต่ำเนี่ยแค่ศีล5อย่างเดียวเลยพุทธเจ้าผมนั่งฟังพุทธวจนะอยู่หลายครั้งเนี่ยเมื่อก่อนในตอนผมพูดศีล5บ้านเมืองมีศีล5บ้านเมืองจะไม่เดือดร้อนเนี่ยชีวิตเราก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยผมพูดโดยไม่ได้ฟังพุทธวจนะพูดโดยการเกิดจากการสังเกตชีวิตของตัวเองเลยว่านะมันเบาเนี่ยเพราะเราไม่คาดหวังตอนเป็นหนุ่มเนี่ยการใช้ชีวิตของผมเนี่ยผมถือหลักว่าเราดีคนอื่นไว้ก่อนเลยไม่คือเป็นคนซื่อนะผมอะซื่อในลักษณะที่ว่าไม่ติดสนหรอกว่าโลกเขาจะคิดเขาจะว่าอย่างไรเราไปด้วยใจบริสุทธิ์เราดีเราอันนี้ไปหมดนะเราก็จะให้ด้านดีทำด้านดีสิ่งที่ผมได้บทเรียนในเรื่องนี้ก็คือว่าเฮ้ยโลกมันไม่ได้สวยงามอย่างนั้นก็คือตอนที่คงจำได้นะผมพูดถึงหลายครั้งผมมาจัดรายการแล้วก็ไปพบปะกับพี่น้องนะรุ่นน้องรุ่น ก็ด้วยความเชื่อนะทฤษฎีนะที่เรียนมาเนี่ยก็จะบอกว่าก็ต้องลงไปสัมผัสกับผู้ยากไร้ผู้ด้อยนะผู้ถูกกดขี่ขูดรีดผู้ที่เขาต่ำกว่าเราเพื่อจะไปช่วยยกระดับเขานะแล้วเราจะต้องไปเรียนรู้กับเขาด้วยคือทฤษฎีมันสวยมากอะต้องไปเกลือกกลั้วไปร่วมทุกข์ร่วมสุขไปแลกเปลี่ยนไปเรียนรู้เนี่ยผมก็ลงไปหามวลชนดิไว้ใจนะโลกเราเนี่ยมันนะเราทำตัวดีสักอย่างทุกอย่างมันออกมาดีมันเกิดเรื่องนะพอมาอยู่การเมืองเนี่ยนะมีกลุ่มนั้นโจมตีไอ้พวกนั้นด่าว่านะแล้วก็มีเรื่องไม่เป็นเรื่องนะผมตัดสินใจของการเมืองไม่ใช่เรื่องของเรานะไม่ใช่โทษทีไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปเอาจริงเอาจังไปเอาอำนาจเอาอะไรได้ต่อให้มียศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยนะไปอยู่รายล้อมด้วยผู้คนซึ่งเป็นคนบาปเป็นคนที่ใส่ร้ายป้ายสีเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยเราดีอย่างไรมันก็มากระทบตัวเรามันแปดเปื้อนอะไรเงี้ยคิดตอนนั้นนะก็เลยเนี่ยไม่คิดที่จะทำหน้าที่เป็นผู้อยู่ในขบวนนำการปฏิวัติผมบอกแล้วหลายครั้งปี2015นั่นตัดสินใจขีดเส้นเลยว่าจะไม่เป็นหรอกจะไม่เป็นไม่ต้องไปไกลขนาดโฮจิมินห์หรือว่านะอะไรนะซุนยัตเซนหรืออะไรอย่างนั้นนะเข้าใจสภาพนะรู้ว่าการไปทำอย่างนั้นเนี่ยมันต้องเสียสละมากแล้วต้องสร้างบารมีเยอะมากแล้วก็นะจะไปเจอกับคนแบบนั้นนะก็เลยตัดสินใจเริ่มถอยมาแล้วผมก็เริ่มมาเรียนรู้ตอนหลังนะมองการเมืองพี่น้องสังเกตไหมผมไม่เอาเรื่องหลักการสวยๆอย่างเดียวพี่น้องถ้าฟังผมจัดรายการจะเห็นว่าผมพูดในเรื่องของมาเคียเวลลี่เนี่ยมันคือสิ่งที่แกเป็นคนที่รับใช้กษัตริย์ยุคโบราณนะกษัตริย์นี่เจ้าเมืองนะเจ้าผู้ครองนครนะ prince ทั้งหลายเมืองเมื่อก่อนนี่เขาเรียกเป็น principality นะมันก็ที่ที่มีกษัตริย์ครองนครอยู่ก็เป็นนครนะรัฐนครรัฐแล้วมาเคียเวลลี่เนี่ยแกก็ไม่ได้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการรับใช้นะเจ้านายเท่าไหร่นะแต่ก็ไปได้ระดับหนึ่งนะแต่ดวงก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องเป็นเสนาบดีระดับสูงแต่ก็สูงพอที่จะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาไปอยู่ใกล้ๆชิดกับคนเหล่านี้แกสังเกตความเป็นจริงของผู้เจ้าผู้ครองนครทั้งหลายแล้วตอนหลังชีวิตก็ค่อนข้างจะนะแย่แกเขียนเรื่องนี้เพื่อจะเป็นที่ปรึกษาให้กับกษัตริย์เจ้าครองนครที่หนึ่งบอกว่านี่นะถ้าจะครองคนให้ดีเนี่ยต้องทำตัวยังไงบ้างเนี่ยหลักหัวใจง่ายๆของมาเคียเวลลี่ก็คือว่ามองตามความเป็นจริงอย่าไปคิดว่านะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามหลักตามเกณฑ์ที่เราอยากให้มันเป็น แต่จงมองตามความเป็นจริงมองสันดานคนตามความเป็นจริงแล้วถ้าคนจะเป็นเจ้าเนี่ยนะคุณต้องชั่วเป็นอะถ้าคุณไม่ชั่วทำชั่วไม่ได้เนี่ยคุณเป็นเจ้าไม่ได้แกพูดความเป็นจริงเลยต้องหน้าไหว้หลังหลอกต่อหน้าแสดงภาพอย่างไรก็แสดงภาพไปรับหลังเนี่ยนะคุณต้องทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำวิธีการไม่ต้องไปสนใจต้องนะจะเอาสามก๊กมาใช้กี่ตลบก็ใช้ได้เพื่อประโยชน์แล้วถ้าห้ามหันศัตรูแล้วอย่าให้มันกลับคืนมาได้ต้องนะอะไรอย่างเงี้ยผมศึกษาแล้วก็เล่ามาเนี่ยไม่ได้บอกว่าผมเป็นอย่างนั้นนะผมยังเชื่อมั่นว่าสันดานเราเนี่ยเราทำได้เราเป็นคนดีเรารู้หลักการอย่างศีลห้าเนี่ยผมถือนะยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยเรายิ่งรู้แล้วว่าโอ้โหนี่นะเราถือไว้ชีวิตเบาแล้วไม่ต้องไปนั่งกังวลไม่ต้องไปนั่งโกหกใครนะคนโกหกแล้วก็ต้องโกหกอีกนะคิดจะฆ่าจะฟันคนอื่นทำร้ายคนอื่นเนี่ยมันเข้าที่ตัวเราแม้ทางผ่านคำพูดเนี่ยมันเข้ามาที่ตัวเราเพราะนั้นผมก็พยายามปรับตัวนะการไม่ไปเอาของคนอื่นปรารถนาของคนอื่นไปลักทรัพย์นะไปขโมยของคนอื่นเนี่ยไม่เอาการประพฤติผิดในกามเนี่ยพอเราลดไปปุ๊บเนี่ยเรารู้นะแล้วเรื่องของคำพูดเนี่ยผมเองเนี่ยอยู่ในจุดที่มันเสี่ยงมากก็พยายามปรับตัวนะสุราเมรยะเนี่ยพอไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์นะมันเบาขึ้นร่างกายรู้สึกเลยว่านะกินผักกินไม้คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุของผลหมดเลยทีนี้ปัญหาก็คือว่าที่ดร.เพ็ญดินพูดมาเนี่ยดร.เพ็ญดินเป็นคนที่อยู่ในฐานะที่มันไม่เหมือนชาวบ้านใช่ไหมชาวบ้านแบบบ้านๆเราเนี่ยหรือคนในประเทศไทยส่วนใหญ่เพราะอะไรไม่ได้อยู่ในประเทศไทยวิถีชีวิตการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีศักยภาพพื้นฐานส่วนตัวนะการศึกษามันถึงเกิดบทสรุปอะไรอย่างเงี้ยมันความงมงายมันก็ไม่มีแล้วมันก็จะพุ่งไปหาสิ่งที่เป็นของจริงมากขึ้นของที่มันดีมากขึ้นแล้วก็จะแยกออกว่าอันไหนดีอันไหนนะไม่ดีแล้วก็จะไม่เสียเวลาไปกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วก็เชื่อไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์ทีหลังว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยนะในความเป็นจริงชีวิตเราเนี่ยมาเสียเวลาอย่างนั้นไม่ได้อะยิ่งโตเท่าไหร่เราต้องยิ่งแล้วจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นนะมนุษย์เราเนี่ยสังเกตคนที่อายุมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นฉลาดมากขึ้นจะพูดน้อยลงแล้วการพูดก็จะไม่แบบนะคือพอเรารู้มากเราจะรู้ว่ามันมีสิ่งที่เราไม่รู้เยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่อวดตัวมากจะอวดก็ในเขตที่เราคิดว่าเราอวดได้แล้วเป็นประโยชน์กับคนอื่นคือประมาณอย่างนั้นเล่ามายืดยาวเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกที่เราถูกกดไว้แล้วสังคมไทยเราเนี่ยตกเป็นทาสของสิ่งนี้ลูกหลานเรามันถึงศักยภาพในการที่จะเรียนรู้สิ่งที่ดีๆเนี่ยมันลำบากถามว่านะจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถจะทำให้สังคมเป็นอย่างนั้นได้ไปทั้งหมดไหมมันก็ไม่จริงหรอกมันยังมีคนหัวแข็งอย่างอานนท์อย่างเพนกวินอย่างนะดร.เพียงดินอย่างนะแม้กระทั่งหนีออกมาต่างประเทศด้วยพวกที่หนีมาต่างประเทศนี่รู้อยู่แล้วว่าหัวแข็งนะคือเป็นคนที่คิดสู้นะไม่ยอมแพ้แล้วไม่ยอมรับสภาพนะแต่คนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไอ้ที่วันเนี้ยคิดจะสู้แล้วมีศักยภาพสูงเนี่ยเราเห็นเลยว่าระบอบนี้มันครอบหัวอยู่กลุ่มคนที่ได้ประโยชน์แบ่งปันประโยชน์กันนะผลัดกันเกาหลังมันก็วนเวียนกันอยู่ในอำนาจแล้วมันก็อยากจะให้เรายอมรับวันนี้จริงๆหัวข้อในข่าวเด็ดรอบโลกนะวันนี้ก็ไปรอบจักรวาลเลยนะถ้าเป็นเรื่องพุทธเนี่ยเป็นเรื่องจักรวาลเลยสิ่งที่มันปรุงมันแต่งเกิดขึ้นในวัฏฏะสงสารที่เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดกันนะสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่เทวดาลงมาจนถึงนะเดรัจฉานเนี่ยมันมีหลักของมันอยู่แล้วความทุกข์เนี่ยนะเมื่อกี้ผมพูดว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่กำจัดยากมากนะผมเองแม้ปฏิบัติมาถึงวันนี้หลับเนี่ยก็ยังมีความทุกข์อยู่มีความฝันอยู่แล้วในฝันนั้นก็ยังสะท้อนกิเลสตัณหาที่อยู่ในตัวเราอยู่ แต่ว่านะตัวกิเลสมันไม่หมดแต่เรารู้ว่ามันไม่หมดแล้วเวลามันคิดมันกังวลแล้วมันเป็นทุกข์ของมันเนี่ยการแค่เรารู้หลักปฏิจจสมุปบาทแล้วก็รู้หลักว่าแค่เรารู้เหตุของมันอะทุกข์ก็รู้สุขก็รู้แล้วเราไม่ไปเพลินกับมันเนี่ยมันทำให้ทุกข์มันดับได้นะแต่ดับได้ก็ดับได้ชั่วคราวเพียงแต่ว่าเวลาเราสุขแล้วเนี่ยความสุขมาอ๋อมันสุขมันก็เดี๋ยวมันก็ดับนะกินอร่อยเดี๋ยวก็หมดแล้วก็เบื่อความรู้สึกดีมาเราก็แค่รับรู้เพราะถ้าเราไปอินกับเรื่องของการรับสิ่งดีๆอยากจะได้แต่สิ่งดีๆเนี่ยพอมันเกิดสิ่งไม่ดีปุ๊บมันทุกข์หนักแต่ต่อให้รู้หลักอย่างนี้การจะปฏิบัติให้จิตมันผ่านเนี่ยมันยากผมรู้เลยว่ายากเพราะเราสะสมในส่วนของความรู้ความเชื่อความต้องการความเป็นตัวตนเนี่ยมันยาวนานนะแค่ชีวิตนี้ก็จะ60แล้วผมนะมันตัวนี้ทำลายไม่ใช่ง่ายเลยแต่หลักเบื้องต้นนะพี่น้องสรุปนะเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อจะบอกว่าการใช้ชีวิตเนี่ยการเมืองเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนี้นะจะเบื่อจะอยากอย่างไรเนี่ยมันมีผลกระทบกับตัวเราไม่ต้องพูดไหนไกลหรอกอเมริกาเนี่ยมาอยู่นี่ก็ต้องเสียภาษีนะเราเสียภาษีไปแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่เลือกนักการเมืองให้มันถูกต้องนะการเมืองมันมีผลกระทบมาถึงตัวเราถ้าเศรษฐกิจมันแย่นะข้าวของแพงค่าเช่าแพงแต่ค่าแรงขึ้นมาก็ไม่เท่ากับเพราะมันเกิดภาวะเงินเฟ้อนะไม่เท่ากับเงินค่าของเงินที่มันตกต่ำแล้วของมันราคาแพงนะก็แปลว่าเรากลายเป็นว่าสภาพเราเนี่ยจนลงนะซื้อน้ำมันก็แพงขึ้นค่าน้ำค่าไฟก็แพงขึ้นอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยที่มันจะแพงหรือไม่แพงมันอยู่ที่ผู้บริหารบ้านเมืองนะถ้าพิมพ์เงินออกมาแล้วแจกเงินไปบริการไปช่วยต่างประเทศทำสงครามนะแล้วก็คนยากคนจนทั้งหลายนะผู้อพยพทั้งหลายก็เอาเข้ามาแล้วก็เอาเงินเนี่ยเงินที่เอามาเลี้ยงหรือว่านะเอาไปให้สวัสดิการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเงินกองรวมของคนทั้งประเทศเพราะคือคนที่เสียภาษีด้วยเพราะฉะนั้นนโยบายนะมันเป็นนโยบายใช้เงิน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 พิมพ์เงินพิมพ์เงินพิมพ์เงินเนี่ยมันไม่ใช่ไม่กระทบเพราะทุกอย่างมันอยู่ในระบบอ่ะมันอยู่ในระบบผลกระทบมันตามมาพวกในตลาดหุ้นนะบางช่วงมันก็ได้ประโยชน์นะมันก็นะมีขึ้นมีลงนะแต่ชีวิตของผู้คนทั้งหลายที่ใช้ชีวิตเนี่ยของแพงมาเนี่ยหลบไม่ได้มีหุ้นมันยังขายหุ้นได้มันมีข้อมูลวงในอะไรเงี้ยมันอ่านเกมถนัดเก่งแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่มีเงินซื้อหุ้นไม่มีอะไรก็ต้องใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันมีคนไร้บ้านในอเมริกาเนี่ยผมเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยการเมืองเนี่ยมันมีผลจริงๆประเทศที่จริงๆอ่ะทรัพย์สินเงินทองที่มันมีอยู่นี่นะความมั่งคั่งเงินที่รัฐบาลนะท้องถิ่นรัฐบาลกลางมีเนี่ยมันสามารถจะเลี้ยงดูคนที่ไร้บ้านทุกคนให้อยู่กินได้แบบสบายดูแลได้หมดให้มีบ้านได้หมดเพราะมีเงินมากพอคิดดูเงินที่มันไปให้กับนะประเทศกระจิบกระจ้อยทั้งหลายกับแค่คนไร้บ้านจำนวนไม่กี่ล้านคนเนี่ยมันจัดสร้างเมืองขึ้นใหม่ให้มีบ้านมีช่องได้เลยสร้างตึกแบบจีนหลังสูงๆใหญ่ๆขึ้นมาใช้งบประมาณไม่เท่าไหร่แล้วก็ให้ไปอยู่ในนั้นจัดหางานแต่มันไม่ทำมันใช้เงินแบบสเปซสปะตามสันดานโดยเฉพาะเดโมแครตที่เป็นอยู่วันนี้อเมริกาเนี่ยเงินมันเยอะมากแต่มันใช้เงินเปลืองแต่ปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าถ้าการเมืองคุณไม่ดูเนี่ยคุณไม่แล้วคุณเลือกอะไรเนี่ยมันมีผลกับชีวิตคุณแล้วบางทีคุณไม่ได้เลือกด้วยหรือคุณเลือกไปแล้วเขาไม่ยอมให้เป็นอย่างที่คุณเลือกประชาชนที่รู้ไม่เท่าทันเนี่ยคุณก็เป็นเบี้ยนะประเทศไทยเรานี่มันชัดมากว่าประชาชนเนี่ยเมื่อคุณถูกยึดอำนาจไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะคุณดูข่าวคุณจะเห็นเจ้าสัวเขาเนี่ยนะวันนี้ขยายไปเอาทุกด้านเลยนายพลทหาร ไปนั่งบอร์ดปตท.เต็มไปหมดมาที่อเมริกาที่จะเล่าเมื่อกี้ว่าคนมันไร้บ้านได้ยังไงเนี่ยก่อนจะพูดคนไร้บ้านพูดถึงคนที่มันไร้แผ่นดินอาศัยนะทำให้ผมนึกถึงประเทศเวเนซุเอลาวันนี้เนี่ยคนที่มีแรงเดินนะข้าม 5-6 ประเทศมาเนี่ยเวเนซุเอลาเราก็รู้อยู่แล้วประเทศที่ร่ำรวยน้ำมันมากอย่างมากเลยนักการเมืองเนี่ยมันมีนักการเมืองชื่ออะไรวะฮูโก้ชื่ออะไรวะลืมชื่อไม่ได้พูดถึงนานแล้วเนี่ยนะฮูโก้ชาเวสหรือเปล่านะมันเป็นเจ้าพ่อของนโยบายประชานิยมพอมันขุดน้ำมันได้ปุ๊บเนี่ยประเทศเวเนซุเอลากลายเป็นประเทศมหาอำนาจเลยนะมันแจกข้าวของฟรีให้ประชาชนร่ำรวยได้ดิบได้ดีมีเงินใช้อ่ะแล้วการลงทุนอะไรในประเทศมันไม่ทำมันเอาเงินสวัสดิการไปให้ประชาชนโรงงานแทนที่จะสร้างเนี่ยไม่สร้างโอ้ยมีเงินซื้อของต่างประเทศ import เข้ามา พอตอนหลังนะไอตัวนี้มันตายลงจากตำแหน่งมันแล้วตายลงไปแล้วเนี่ยมีตัวใหม่ขึ้นมาก็พยายามจะเอานโยบายเนี้ยมาใช้ต่อก็ประชาชนมันเคยได้มันก็ต้องป้อนให้พอตอนหลังเศรษฐกิจมันแย่เนื่องจากว่านะราคาน้ำมันผันผวนบ้างอะไรบ้างนะโดยเฉพาะยิ่งตลาดโลกช่วงที่มันแย่เนี่ยมันยุ่งมากอะเพราะค่าเงินของตัวเองนะมันก็เริ่มต่ำลงเงินที่รายได้ที่เข้ามามันก็ลดลงนะจะทำยังไงจะให้คนมันอยู่ได้ตัวเองจะได้อยู่ในอำนาจก็ต้องพิมพ์เงินเพิ่มงดไม่ให้เสียภาษีประชาชนไม่ต้องเสียภาษีอะไรเงี้ยนะการทำอย่างเงี้ยมันทำให้เศรษฐกิจค่าเงินอ่ะมันต้องไปเทียบกับต่างประเทศมันลดลงมากๆตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเงินเวเนซุเอลาเนี่ยอัตราเงินเฟ้อมันเนี่ยประมาณไม่รู้กี่ล้านอ่ะเป็นล้านเปอร์เซ็นต์นะแปลว่าเงินที่เคยมีเงินอยู่ล้านบาทอ่ะล้านนะของเขาอ่ะเวเนซุเอลาตอนนี้ถ้าเงินเฟ้อขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ก็คือจะเหลือบาทเดียวเงินที่เคยมีค่าอยู่ล้านบาทเนี่ยมันเหลือเงินเท่ากับบาทเดียวประเทศที่เศรษฐกิจเคยแย่ๆที่จนๆเนี่ยไปดูเงินจาร์ตของพม่าตัวเลขเนี่ยมันจะสุดเลี้ยวเงินอัฟกานิสถานไม่ต้องพูดถึงนะไปซื้อทีก็เป็นล้านๆนะเป็นฟ่อนๆนะเงินนะนั่นเพราะว่ามันไปเทียบกับเงินต่างประเทศแล้วเนี่ยเงินที่เคยมีค่าเนี่ยมันเหลือแค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าจะไปซื้อของต่างประเทศลำบากแล้วเวเนซุเอลาเนี่ยเนื่องจากเป็นประเทศที่เน้นรัฐสวัสดิการประชานิยมมากโดยไม่สร้างฐานความเจริญประชาชนก็นิยมดิปรากฏว่าวันนี้นะอยู่ประเทศตัวเองก็ไม่ได้ไม่มีความหวังชีวิตมันแย่เดินเท้ากันมาเข้ามาที่อเมริกาขอให้ข้ามรั้วเข้ามาเนี่ยชีวิตข้างหน้าเป็นยังไงไม่รู้แผ่นดินเกิดทั้งที่เวเนซุเอลาเนี่ยประเทศแอฟริกาหลายประเทศความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันไม่ใช่ว่านะเลวร้ายขนาดที่ว่าอยู่ไม่ได้แต่ทำลายตัวเองเท่านั้นรัฐบาลนโยบายผิดพลาดทั้งนั้นการเมืองเราไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ได้เราไม่ยุ่งกับมันมายุ่งกับเราชีวิตแล้วมาที่อเมริกานี่ที่คนไร้บ้านเพราะอะไรเนี่ยนะโดยหลักๆเนี่ยก็คือนโยบายของรัฐบาลที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อนั่นแหละแจกแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเงินมันเฟ้อได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่โทษรัฐบาลอย่างเดียวส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะเป็นการพัฒนาทางนะความเจริญทางเศรษฐกิจในอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือเทคบูมคือตั้งแต่ปี ประมาณ1994-95เป็นต้นมานะช่วง .com ที่กำลังบูมทั้งหลายขึ้นอินเทอร์เน็ตใหม่ๆนะแล้วจากปี2000เป็นต้นมาจนถึงปี2023วันนี้สิ่งที่มันปรากฏชัดที่สุดคืออิทธิพลของบริษัทไฮเทคบริษัทเทคใหญ่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะไปที่ซีแอตเทิลนะไปที่เท็กซัสแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่แคลิฟอร์เนียซิลิคอนวัลเลย์การที่มีบริษัทไฮเทคเกิดขึ้นเนี่ยนะพี่น้องเนื่องจากพวกนี้มันขายทั้งโลก Apple อย่างเงี้ย Google อย่างเงี้ยคนใช้บริการมันระดับทั้งโลกเงินมันเยอะเพราะนั้นเมื่อเงินเยอะมันก็สามารถจะจ่ายเงินเดือนสูงมันสามารถจะไปเช่านะตึกทั้งตึกอย่างหรูๆใจกลางเมืองเพราะมันเงินมันเยอะยิ่งมันผลิตแล้วมันเกิด projection ชัดเจนว่ามันได้เงินเยอะแยะไปหมดเนี่ย Facebook ไปสร้างเขาเรียกแคมปัสของตัวเองอะนะวิทยาเขตนะที่เราเรียกกันถ้าเป็นมหาลัยเนี่ยอย่างใหญ่เลยในนั้นเนี่ยเป็นเหมือนเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะในยุคที่บูมกันมากๆเนี่ยก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยจ้างคนขยายคนแล้วไปทั่วประเทศส่งไปยุโรปไปเงินมันได้เยอะพอมันได้เยอะปุ๊บมันก็เอาคนงานจ้างคนงานขึ้นมาเยอะแล้วคนงานก็ไปอยู่ในเมืองพอคนเหล่านี้ไปอยู่ในเมืองปุ๊บเนี่ยนะมันก็ไปซื้อนะคอนโดไปเช่าไปทั้งหมดค่าเช่ามันก็แพงขึ้นเพราะเงินมันเยอะพวกนี้มีปัญญาจ่ายนี่นะเพราะนั้นพวกนี้ไปที่ไหนเนี่ยก็ทำให้บ้านราคาแพงเวลามันแพงเนี่ยนะปัญหาคือค่าแรงมันขึ้นไม่ทันคนที่ได้รายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยคือคนที่อยู่ในอินดัสทรีที่มันนะอุตสาหกรรมที่มันทำเงินทำทองได้เยอะส่วนคนที่นะทำงานที่เคยอยู่ได้เมื่อก่อนเนี่ยสังคมอเมริกัน American Dream เนี่ยแค่คุณทำงานคุณอยู่ได้นะมันชักจะไม่เหมือนเดิมแล้วคือเมื่อก่อนนะจบม.6 นะจบไฮสคูลเนี่ยเสร็จแล้วก็มีสวีทฮาร์ทไฮสคูลสวีทฮาร์ทอยู่ด้วยกันแต่งงานกันทำงานแมคโดนัลด์ตั้งแต่เป็นนักเรียนนักศึกษามาอะไรเงี้ยนะเป็นนักเรียนจบม.6 ปุ๊บทำงานแมคโดนัลด์คนหนึ่งไปทำงานห้างร้านคนหนึ่งรายได้ที่มีเนี่ยมันพอที่จะซื้อรถเช่าบ้านอยู่อะไรอยู่สร้างครอบครัวถ้าขยันหน่อยยกระดับทำธุรกิจของตัวเองมันก็สามารถจะสร้างฝันมีบ้านมีครอบครัวแต่โลกทุกวันนี้แม้กระทั่งสังคมอเมริกันเนี่ยมันเปลี่ยนจากที่นะเก็บเงินเก็บทองนะคู่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเก็บเงินเก็บทองมาได้นะสมมติว่าได้สัก 200,000 เหรียญอยู่ในบัญชีกะว่าถึงเวลาหนึ่งเนี่ยจะผ่อนบ้านซื้อบ้านเมื่อก่อนราคาสัก 3-4 แสนอย่างเงี้ยก็จะดาวสัก 200,000แล้วก็ที่เหลือก็ผ่อนอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าบ้านที่ราคา 400,000เนี่ยวันนี้ในเมืองที่ตัวเองเคยอยู่เนี่ยมันขึ้นเป็น1,000,000ที่มันขึ้นก็เพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้มามีทุนต่างชาติด้วยมาไล่ซื้อมันก็เป็นกฎดีมานด์ซัพพลายเมื่อคนมีปัญญาซื้อคนขายมันก็จะยกระดับตามปัญญาคนซื้อได้กำไรร่ำรวยกันแต่คนที่เดือดร้อนคือคนที่รับรายได้แบบเดิมๆวิถีชีวิตแบบเดิมที่เป็นจะสร้าง American Dream ซะว่าขยันยังไงเนี่ยต่อให้ทำงาน2จ็อบก็ไม่มีทางจะซื้อบ้านหลังที่เคยคิดว่าจะซื้อได้เงิน 200,000 ที่คิดว่าจะเป็นเงินดาวเป็นไงครับดาวได้ก็จริงนะแต่ว่าราคาขึ้นเป็น1,000,000มันก็เป็นแค่เงินดาวแค่ 20% และไอ้ส่วนที่จะต้องจ่ายอีก 800,000 เนี่ยมาหักเป็นรายเดือนแล้วนี่จะมีปัญญาไหมล่ะขนาดที่เก็บหอมรอมริบกว่าจะได้ 200,000 ก็ลำบากเพราะฉะนั้นคนอเมริกันเนี่ยนะที่เป็นคนท้องถิ่นเนี่ยจะซื้อบ้านก็ลำบากละแต่ที่มันเลวร้ายกว่านั้นก็คือเมื่อเอาไม่ซื้อละบ้านน่ะสบายเช่าดีกว่าไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องนะไปกังวลเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องทั้งหมดมันอยู่ในตัวหมดก็จ่ายแค่นี้ไม่เสียภาษีทรัพย์สินอะไรเงี้ยประหยัดกว่าเยอะแต่นี้ค่าเช่าเดิมเนี่ยเคยเช่าอยู่ประมาณ 1,500 วันนี้มากระโดดเป็น 4,000 อ่ะพี่น้องคิดดูรายได้เท่าเดิมแล้วที่มันร้ายหนักกว่านั้นก็คือคนที่เขาเรียก Baby Boomers นั่นแหละผมเองเนี่ยตกจุก Baby Boomers ไปปีหนึ่ง Baby Boomers เขาอยู่ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มาถึง 1965 64 นะตัดผมนี่ 65 2007 ผม 2008 นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนเหล่านี้เกษียณอายุพร้อมกันนะมาตลอดนะเพราะนั้นเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ใกล้ใบเกษียณละคนที่เกษียณอายุเนี่ยนะก็จะมีรายได้นะจาก Social Security จากบำเหน็จบำนาญซึ่งแล้วว่าใครสะสมได้ขนาดไหนบางคนก็พันกว่าบางคนก็ 2,000 บางคน 3,000 บางคน 4,000 แล้วแต่ว่านะทำงานเงินเดือนสะสมมาเนี่ยได้มากขนาดไหนในขณะที่นะคนที่มีบ้านมีช่องแล้วผ่อนไปนี่ก็จะโอเคอย่างน้อยก็มีบ้านตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะแต่คนที่ยังต้องผ่อนอยู่เนี่ยนะแล้วปรากฏว่าเงินที่ตัวเองหลังจากที่ไม่ทำงานแล้วเนี่ยมันได้ลดลงเนี่ยไปผ่อนบ้านนะก็ลำบากแล้วนะเพราะเงินรายได้มันลดลงเยอะต้องผ่อนบ้านด้วยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยบ้านมัน30 ปีอะหลายคนก็ผ่อนยังไม่เสร็จก็ต้องผ่อนต่อช่วงที่ผ่อนบ้านไปเนี่ยตอนเกษียณอายุแล้วเนี่ยยังต้องผ่อนบ้านไปอยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่านะไม่สบายป่วยขึ้นมาเนี่ยไปหาหมอที่บางที 3-4 วันเนี่ยออกมาเนี่ยบินออกมาเนี่ยเกือบ100,000 เหรียญอย่างเงี้ยก็ต้องขายบ้านผ่อนบ้านต่อไม่ได้แล้วนะเป็นหนี้โรงพยาบาลด้วยอะไรด้วยมันก็จะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยหรือคนที่นะไปเช่าบ้านอยู่นะมีเงินเกษียณเนี่ยก็ไปเช่าบ้านอยู่ปรากฏจากเงินเดือนที่ได้เดือนละ 3,000 เนี่ยก็พออยู่พอกินอยู่ได้อะไรเงี้ยเพราะค่าเช่ามันประมาณ 1,000-1,500 อย่างมากก็กินแบบกระเบียดเกษียณแบบภาษาคนแก่แบบไม่ต้องอะไรมากแต่ปรากฏว่าค่าเช่าเนี่ยมันกระโดดขึ้นไป 3,000-4,000 นะแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยเป็นเหตุให้คนเนี่ยไร้บ้านความเป็นไปของโลกอะไรทั้งหมดเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเนี่ยพี่น้องต้องศึกษานะต้องเรียนรู้มันรู้แล้วก็จะได้นะดูแลตัวเองสังคมไทยมันก็เป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงหนักมากพี่น้องรู้ดีอยู่กับตัวละว่ามันไม่เหมือนเดิมการพัฒนานะที่เป็นการดึงต่างชาติเข้ามาดึงนักท่องเที่ยวเข้ามามันไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเรานะแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยจริงๆวันนี้มีข่าวรอบโลกอยากแต่ว่าเล่ามาอย่างนี้แล้วก็ติดลมนะก็จะเล่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราเนี่ยนะเราเนี่ยเป็นประเทศที่มันมีฐานทางวัฒนธรรมโครงสร้างสังคมที่ดีนะที่ว่าดีเนี่ยผมก็เคยพูดไปบ้างว่าความเป็นพี่เป็นน้องความรักใคร่กันปรองดองกันในวงญาติการที่นะมีการเคารพนับถือกันในเครือญาติในครอบครัวเนี่ยความเหนียวแน่นกันในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นฐานสำคัญมากนะพี่น้องสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศเนี่ยมันคือการฆ่าตัวตายความป่วยทางจิตใจปัญหายาเสพติดสิ่งเหล่านี้มันกัดกร่อนมวลมนุษยชาตินะยาเสพติดความเหงาความเครียดโรคความเครียดคนในยุคใหม่เนี่ยมันอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับเทคโนโลยีโซเชียลมีเดีย Human Touch นะสัมผัสของความเป็นมนุษย์เราเนี่ยคือการสื่อนะไม่ใช่เชื่อมจิตแบบน้องไนท์คือการสื่อกันมองหน้ากันพูดจากันเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือกันแลกเปลี่ยนกันมันเริ่มลดลงคนเนี่ยนะตื่นมาก็อยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่กับมือถือของตัวเอง แล้วความจำเขาเรียกความสนใจนะ attention span ก็จะสั้นเพราะอยู่การไถความอดทนก็จะน้อยลงใครพูดไม่ถูกใจใครอธิบายไม่ทันใจก็ตัดบทความอดทนต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ค่อยมีก็จะอยู่กับการป้อนนี่เป็นเรื่องของผัสสะนะรับเข้ามาเรื่อยๆเพลินนะความเพลินเนี่ยเป็นเรื่องเดียวเช่นนะอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็อยู่กับมันคิดเรื่องใดเรื่องก็อยู่มันยาวๆก็ถือว่าเพลินนะแต่เพลินอีกแบบคือเพลินกับการได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วนิสัยเหล่านี้มันเป็นผลเสียต่อสภาพชีวิตปกติการพูดจาพูดคุยการเห็นอกเห็นใจความสัมพันธ์แล้วยิ่งในโลกยุคใหม่ที่จำเป็นต้องเน้นการผลิตนะต้องมีประสิทธิภาพในการผลิตงานให้ได้นะมีข้อกำหนดต้องทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยแล้วเงินทองที่ได้มานะก็ไปปลนเปลือความสุขเพราะเครียดเยอะปลนเปลือความสุขให้ตัวเองก็ซื้อก็เป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วก็จะเกิดวงจรอุบาทแล้วก็จะเป็นความเครียดที่สุดแล้วก็หันไปเวลามีปัญหาไม่รู้จะคุยกับใครความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวก็บั่นทอนลงสิ่งเหล่านี้มันเป็นมะเร็งร้ายของมวลมนุษยชาติเลยมันทำลายนะ AI เทคโนโลยีทั้งหลายมันมาพร้อมกับประโยชน์แต่ว่ามันก็ทำลายความเป็นสังคมมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมมันต้องอยู่อาศัยด้วยกันมันต้องแลกเปลี่ยนกันนะเราอยู่ด้วยตัวเองยากแต่คนเนี่ยอย่างสังคมไทยเราในการศึกษาที่นะเด็กเรียกร้องอะไรทั้งหมดเนี่ยจริงๆเนี่ยคนที่จะคิดเรื่องอนาคตของบ้านของเมืองเนี่ยต้องละเอียดอ่อนเรื่องเหล่านี้นะสังคมตะวันตกที่เน้น individualism ความเป็นตัวเป็นตนนะความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยถ้าประสบความสำเร็จอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนดีเนี่ยมันก็ดีไปนะแต่ความเป็นตัวของตัวเองที่เน้นความต้องการของตัวเองเน้นความรู้สึกของตัวเองปลนเปลือตัวเองอีโก้ตัวตนอัตตาเนี่ยมันยิ่งพองขึ้นมันผิดกับหลักพุทธเพียงแต่ว่าที่เขาพัฒนาเนี่ยตัวตนก็เป็นตัวตนที่สมบูรณ์ไม่หลงตัวเองไม่เอาเปรียบคนอื่นมีคุณธรรมมีลักษณะการบังคับตัวเองให้อยู่ในกรอบนะรู้สึกเขาเรียกมี integrity มีความสัตย์ซื่อในตัวในตนของตัวเองนะแล้วก็พยายามจะทำประโยชน์ให้คนอื่นคืออัตตาแล้วถ้ามีกรอบตรงนี้อยู่เนี่ยมันโอเคนะแต่ตัวที่มันเป็นอันตรายเนี่ยนะมันก็คือว่าเวลาไม่ประสบความสำเร็จเวลามันพัฒนาไปสู่ความเห็นแก่ตัวกูฉันมีแล้วไปเจอสภาพสังคมที่มันคัทโทรทมันคือมันเรียกว่าได้ก็รอดไม่ได้ก็คือตกหลุมไปก็คือไม่มีใครช่วยเหลือใครในสังคมที่มีการแข่งขันเนี่ยสังคมอเมริกันเนี่ยการแข่งขันมันเน้นกันแรงมากต้องแข่งแพ้ก็ต้องยอมรับข้อดีคือเขาได้คนที่มีศักยภาพคนที่มันบรรลุประสบความสำเร็จนี่มันเป็นระดับที่ครองโลกได้เลยแต่ข้อเสียคือคนจำนวนมากมันตกหลุมตกร่องแล้วชีวิตเนี่ยก็อยู่กับงานเครียดนะความสัมพันธ์ถูกทำลายไปหมดคือตัวที่เป็นฐานของชีวิตเนี่ยมันถูกทำลายก็ทนกันไปก็ว่ากันไปแต่คนที่ทนไม่ได้นะไร้บ้านหรือนะกลายเป็นคนที่นะต่อต้านสังคมคนที่มันไม่ประสบความสำเร็จก็ไปเกลียดชังคนเอเชียมั่งนะเห็นไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันรุกรานนะมันทั้งที่จริงๆคนเอเชียที่เขาอยู่แก่เท่าเนี่ยเขาเสียภาษีให้กับสังคมอเมริกันเหมือนกันเนี่ยผลจากความเครียดก็เกิดความเกลียดชังก็ไปไล่ทำร้ายวันนี้ถึงขนาดไปปล้นไปฆ่าไปเอาทรัพย์สินโดยคิดว่านะเมื่อฉันทำไม่ได้เองอยู่สุขสบายก็ขอมั่งฉันเอามั่งจะเป็นไรไปอะไรเป็นขนาดนั้นเลยประเทศอย่างญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยพวกเราเนี่ยนะเคป๊อปบอกว่าเกาหลีสังคมดีมากประเทศเขาพัฒนามากใช่เขาทะเยอทะยานมากแต่เราต้องรู้ด้วยเหมือนกันว่าเกาหลีเป็นประเทศที่คนฆ่าตัวตายเข้าใจว่าน่าจะแซงญี่ปุ่นแล้วหรือเปล่าในช่วงหลังนี้ คนไม่มีความสุขลิซ่าที่ไปอยู่แบล็คพิงค์เนี่ยนะความสุขของเธออะไรทั้งหมดเนี่ยมันแลกมาด้วยอะไรภายใต้รอยยิ้มที่สดชื่นสดใสอยู่เนี่ยเธอแลกอะไรกับนะกับชีวิตแบบนั้นแต่ก็ดีหน่อยที่นะไม่ได้ไปอยู่ในสังคมแบบเกาหลีแบบจ๋าๆเลยนะแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันอยู่ความสนุกสนานกับแฟนคลับกับอะไรทั้งหมดนะแล้วรายได้มันก็โอเคนะมันก็อาจจะพอโอเคแต่คนเกาหลีจำนวนมากไม่ได้มีชีวิตแบบนะแบบน้องลิซ่าไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบลิซ่าไอคนที่อยากจะเป็นแบบลิซ่าแบบแบล็คพิงค์แบบอะไรเงี้ยมีกี่คนในบรรดาวัยรุ่นของเกาหลีทั่วประเทศพูดซะยืดยาวนะเป็นปรัชญาชีวิตนะก็อยากให้เป็นประโยชน์นี้เราไปดูการเมืองเมืองไทยเราบ้างนะแล้วก็ไปดูต่างประเทศเราบ้างเล็กน้อยก็ได้นะวันนี้นะเพื่อไทยเนี่ยเขาก็พยายามนะที่จะรักษาอำนาจไว้ว่างั้นเถิดนะพยายามอยู่ต่อในอำนาจเพราะว่าเมื่อรับใช้เขาแล้วเนี่ยนะก็ต้องแสดงผลงานนะแล้วที่สำคัญก็คือว่าโดยธรรมชาติของเพื่อไทยก็คือนะเป็นพรรคอันดับหนึ่งมาเพราะนั้นก็อยากจะอยู่อันดับหนึ่งต่อไปละเพราะเสียแชมป์ไปแล้วเนี่ยนะแล้ววันนี้มีอำนาจก็ต้องเอาอำนาจมาสืบทอดอำนาจนำโด่งแล้วครับตอนนี้เรื่องของเงินบริจาคดาราคนเดียวนี่เขาบอกว่าเห็นว่าให้ไปเลยนะ3 ล้านนะบริจาคเต็มแม็กซ์นะมีเรื่องหนึ่งนะที่ต้องเตือนพี่น้องนะเรื่องนี่แหละภัยธรรมชาตินะต้องระวังนะครับจำได้ไหมสึนามิปี 2004 นะมันเกิดช่วงนี้พอดีนะเพราะฉะนั้นใครไปทะเลไปทั้งหมดเนี่ยระวังนะอันนี้เรือล่มนะที่พังงาใช่หรือเปล่าที่พังงานะใช่นะให้ระวังนะอย่าได้ประมาทชีวิตนะใช้ชีวิตก็นะถ้าจะไม่ประมาทดีที่สุดก็คือนี่แหละนะหาหลักชีวิตเอาไว้นะหาสัจธรรมของชีวิตด็อกเตอร์ฮิมาลัยฮะจัดพิธีบวงสรวงพระราหูนี่คือความบิดเบี้ยวความน่าขยะแขยงของสังคมไทยที่บอกว่าเป็นพุทธะเนี่ยนะรู้บ้างไหมว่าศาสนาพุทธเนี่ยบอกไว้แล้วว่ากรรมนั้นนะไม่ใช่ผู้อื่นบันดาลไม่ใช่ตัวเราบันดาลไม่ใช่ผู้อื่นและตัวเราอะไรเงี้ยการร้องขออ้อนวอนการบวงสรวงพระราหูทั้งหมดเสริมมงคลของชีวิตมงคลของชีวิตเนี่ยนะศาสนาพุทธเราเนี่ยต้องไปที่มงคลชีวิต38ไปดูดิเอา shopee.thailand นะเอามงคล38ชีวิตเนี่ยมีไหว้พระราหูไหมไม่คบคนพาลให้ไปคบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาอยู่ในถิ่นอันสมควรทำบุญมาไว้ก่อนตั้งตนชอบเป็นพหูสูตรมีศิลปะมีวินัยที่ดีมีวาจาสุภาษิตพูดแต่เรื่องดีๆนะการดูแลบำรุงบิดามารดาการสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยาสามีทำงานไม่ให้ข้างค้างการให้ทานปฏิบัติธรรมสงเคราะห์ญาติทำงานที่ไม่มีโทษละเว้นการทำบาปสำรวมจากการดื่มน้ำเมาไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายมีความเคารพมีความถ่อมตนมีความสันโดษมีความกตัญญูฟังธรรมตามการเวลาอันควรมีความอดทนเป็นผู้ว่าง่ายไม่ดื้อรั้นได้เห็นสมณะเข้าหาพระหาเจ้าสงบกายสงบวาจาสงบใจสนทนาธรรมตามการบำเพ็ญตบะนะความเพียรประพฤติพรหมจรรย์เห็นอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน มีจิตใจไม่หวั่นไหวในโลกธรรมมีจิตไม่เศร้าโศกมีจิตปราศจากกิเลสมีจิตเกษมเบิกบานสบายมีข้อไหนที่บอกว่ามงคลชีวิตมันจะเกิดมากขึ้นด้วยการไปบวงสรวงพระราหูกรรมของเราเนี่ยมันจะดีไม่ดีเนี่ยนะชีวิตเราจะดีไม่ดีมันเกิดแต่กรรมกรรมของเราเกิดจากอะไรเกิดจากนะผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรับรู้อะไรแล้วก็นะก็ถ้าปรุงแต่งไปหลงเฟ้อไปมีกิเลสตัณหาขับดันก็จะเป็นกรรมด้านชั่วแต่ถ้าเป็นนะจิตใจด้านดีเจตนาดีนะกรรมมันต้องมีเจตนาเนี่ยมันก็ดีแล้วมีตรงไหนที่เกี่ยวกับบวงสรวงพระราหูและดร.หิมาลัยนี่เป็นใครอ่ะคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีพีรพันธ์สารีรัฐพิภาคเอาคนแบบเนี้ยนะมาเป็นที่ปรึกษาแล้วประเทศไทยมันจะไปไหนล่ะพี่น้องเราเมืองพุทธไม่ใช่เหรอแล้วพระราหูเนี่ยพระพุทธเจ้าว่ายังไงมันเป็นพราหมณ์เป็นฮินดูไม่ใช่เหรอเนี่ยบ้านเมืองมันผิดเพี้ยนแล้วพี่น้องมองเห็นกันไหมล่ะและพวกนี้มันทำอย่างนี้เราก็ทำตามมั่งสังคมไทยเราในเรื่องของนะทางเพศเนี่ยนะไปกันเละกันใหญ่แล้วนะเราก็นะเห็นจนเบื่อแล้วนะข่าวเพื่อไทยนำโด่งยอดบริจาคเดือนตุลานะก็แค่คนเดียวก็3 ล้านแล้วเนาะเดือนเดียวนะก็ว่ากันไปนะส่วนเรื่องสสรนะสวยังมีอำนาจอยู่นะคำนูนสุทธิสมานตัดที่จะให้ความเห็นเรื่องสูตรสสรตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะก็ต้องแก้มาตรา256กันก่อนนะเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสวมันอยู่เนี่ยอะไรก็ไปต่อไม่ได้หรอกนะครับแม้ทางสวใหม่มานี่ก็ไปแตะสถาบันกษัตริย์ไม่ได้ก็จะได้เห็นรูปเห็นร่างเนี่ยก็ต้องให้เพื่อไทยอยู่ไป 3-4 ปีนะ ทั้งที่จริงๆความเป็นจริงเนี่ยมันโยนมาให้ประชาชนจัดการเป็นเรื่องของประชาชนมันก็จบละนะครับส่วนเรื่องนะวันนี้จะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจยกใหญ่นะเพราะต้องการที่จะให้มีรายได้มากพอที่จะมีงบบริหารประเทศในปีต่อไปก็หน้าที่ของก้าวไกลก็ต้องนะวิพากษ์วิจารณ์ว่ากันไปแล้วนะถ้ากู้เงินไม่ผ่านก็อย่าหวังแต่น้ำบ่อหน้าไล่ตัดวาระตัดงบวาระ2มากระตุ้นเศรษฐกิจก็คือจริงๆอ่ะนะรัฐบาลก็ต้องทำในส่วนที่รัฐบาลต้องทำนั่นแหละนะนี่ถ้ากู้เงิน500,000 ล้านบาทเนี่ยโอ้โหยุ่งเลยนะเนี่ยมันเพดานเงินกู้เนี่ยมันก็นะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะนั่นก็แปลว่าคนไทยก็จะจนลงเรื่อยๆปล่อยให้ประยุทธ์กู้แล้วไปไหนไม่รู้นะไอ้ที่แจกไม่รู้ใครได้เท่าไหร่เนี่ยแต่เจ้าสัวนี่รวยขึ้นแน่ๆเนี่ยการเมืองทั้งนั้นนะพี่น้องมันมาเกี่ยวข้องกับชีวิตพวกเราเนี่ยก็เรื่องนะโหวตสมรสเท่าเทียมนะที่จริงมันไม่ได้ไปกระทบอะไรใครมากหรอกจะมีก็กระทบพรรคอนุรักษนิยมใหม่นะเอาสะท้อนจุดยืนพรรคอนุรักษนิยมใหม่ก็มันก็แน่นอนนะโลกสมัยนี้มันไปทางนั้นนะแล้วคนเขารักกันเขาสมรสกันมันก็ควรจะเนี่ยขนาดนี้มันก็ยังจะมานะก็โดยทั่วไปเนี่ยคนก็เห็นด้วยนะเท่าที่ดูนะมันเป็นมาเอกฉันท์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าพรรคที่เขามีพี่น้องมุสลิมอะไรเนี่ยเขาอาจจะต้องพูดหน่อยรวมไทยสร้างชาตินะนี่บอกตัวเองเป็นอนุรักษนิยมสมัยใหม่จะเอาคะแนนนะเราก็ก้าวหน้าเราก็โหวตให้เรื่องนี้มันก็เพื่อคะแนนนั่นแหละนะแล้วจริงๆอ่ะว่าตรงๆก็คือคนเขารักกันเขาแต่งงานกันเขาตกลงพันธสัญญาระหว่างคน2 คนก็ปล่อยเข้าไปนะครับเรื่อง นะการทำงานของเพื่อไทยนะก็พวกเราก็นะแม้เราจะสะอิดสะเอียนอะไรอยู่บ้างเนี่ยนะแต่ว่าเขาทำดีก็ต้องให้เขาทำแล้วเป็นหน้าที่ที่ต้องทำฮะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องไม่ลืมว่าคนเหล่านี้ทรยศประชาธิปไตยยังไงนะนี่เป็นประโยชน์ครับสังเกตว่าวันนี้คุณเศรษฐาทำงานหนักนะเพื่อไทยก็พยายามจะสร้างภาพแต่อย่าไปหลงภาพนะมองทะลุไปหน้าที่ที่ต้องทำเนี่ยทำดีเป็นเรื่องปกติต้องดีกว่าประยุทธ์นะวันนี้กำลังพูดกันเรื่องงบประมาณปี67นะก็มันก็โอ้โหที่จริงเลทมากแล้วนะจริงๆงบประมาณเนี่ยนะถ้าไม่การนะจัดตั้งรัฐบาลไม่ยืดไปจนถึงเดือนสิงหาเนี่ยมันก็ควรจะได้รัฐบาลใหม่ดูแลงบปี67เนี่ยก็บ้านเมืองก็ว่ากันไปอย่างนี้นะเราไปดูข่าวต่างประเทศกันหน่อยดีกว่าไหมนะพี่น้องนะเมืองไทยเราเนี่ยก็มีอยู่ได้แค่นี้แหละถ้าพี่น้องไม่รวมตัวกันพี่น้องก็เสร็จเขาอีกอะนะเอาอันนี้ที่จีนนะศัลยแพทย์จีนชกหน้าคนไข้ชรา3 ครั้งระหว่างผ่าตัดดวงตาจิตใจมนุษย์นะที่มันเลวร้ายลงเนี่ยมันนะมันน่าเป็นห่วงนะพี่น้องนะครับน่าเป็นห่วงเทสลาเรียกคืนรถอีกรอบ 1.2 แสนคันพบปัญหาประตูเปิดเองเมื่อชนนะก็ผมเองเนี่ยนะเทสลา รถไฟฟ้าเนี่ยยังไม่ซื้อครับรอจนมันลงตัวนั่นแหละนะเกษียณอายุแล้วก็ค่อยเลือกนะตอนนี้ใช้รถนะน้ำมันไปก่อนเรื่อยๆน้ำมันเป็นแบบไฮบริดอะไรไปก่อนนะราคามันยังแพงอยู่นะรถไฟฟ้านะแล้วก็ยังมีอะไรหลายอย่างต้องปรับเนื้อปรับตัวต้องปรับปรุงแต่บางทีเทสลาที่เขาเรียกกลับไปเนี่ยบางทีนะข่าวต้องดูให้ดีนะบางทีเขาไปเพื่อไปอัปเดตเขาเรียกเข้าไปเพื่อไปอัปเดตเครื่องข้างในนะซึ่งมันจะต้องให้นะทางเทสลาเขาทำให้คือหลายอย่างในการปรับปรุงเนี่ยนะเขาทำกันแบบเป็นเขาไปอัปเกรดไอตัวอัปเดตตัวซอฟต์แวร์นะครับมันก่อนหน้าเห็นมีข่าวว่ารีคอร์เนี่ยแต่จริงๆมันเป็นเรื่องแบบนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะก็พี่น้องที่ใครมี Tesla ก็เข้าไปเช็คดูนะพนักงาน Airbus 700 รายป่วยอาหารเป็นพิษหลังร่วมงานปาร์ตี้คริสต์มาสการกินการอยู่ระวังให้ดีพี่น้องอย่าคิดแต่จะเอาสนุกปากนะไปพวกเราเนี่ยคนไทยเรานี่กินเยอะก็โอกาสเสี่ยงที่จะรับของไม่ดีเยอะของอร่อยเนี่ยมันมักจะมีพิษนะนี่ก็พี่น้องก็นะไปพิจารณานะใช้สติในการใช้ชีวิตอย่าไปเพลินกับการกินการใช้เทศกาลมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันก็จบความสุขที่ได้เนี่ยนะมันก็สุขผ่านมาแล้วก็ยิ่งสนุกเยอะสุขเยอะดื่มเยอะกินเยอะกระเป๋าก็แฟบกลับมานะเสร็จแล้วร่างกายก็ทรุดโทรมพอไปเจองานก็ไม่อยากทำเพราะสนุกกันเหลือเกินเหวี่ยงไปมากเนี่ยมันจะมีผลต่อชีวิตมากเหนื่อยมากก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติก็แล้วกันนะรัฐบาลอาร์เจนตินาจ่อเก็บเงินแกนนำม็อบค่ารักษาความปลอดภัยการประท้วงอาร์เจนตินาเศรษฐกิจกำลังแย่นะพี่น้องเศรษฐกิจมันแย่คนออกมาประท้วงกันเยอะนี่รัฐบาลมันเล่นเลยเอ้ยต้องรักษาความปลอดภัยเพราะนั้นเนี่ยนะเองจัดม็อบเองต้องจ่ายทั้งจริงๆมันเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วการทำม็อบเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติในการใช้สิทธิเสรีภาพใช่ไหมเนี่ยก็รัฐบาลมันจะกดประชาชนมันก็ต้องแบบนี้มันบีบบังคับเอานะเจ้าหน้าที่กลาโหมยูเครนถูกรวบฐานทุจริตเงินที่ไปเนี่ยนะผมมองแล้วนะวันนี้เซเลนสกี้เรามองหน้าแล้วเนี่ยเราเห็นเป็นอะไรอะนะเป็นเซลแมนมากกว่าไปไล่ขอเงินโน่นนั่นเนี่ยแล้วเงินเยอะเนี่ยผ่านมือไปอย่างนั้นนะได้ไปเยอะมันการคอร์รัปชันมันชัดอยู่แล้วเห็นว่าเซเลนสกี้ไปซื้อบ้านแถวฟลอยด้าหลังเป็น100 ล้านไอ้เรื่องนะอิหร่านอยู่เบื้องหลังกบฏฮูตีนะที่กำลังจะไปถล่มเรือต่างๆในทะเลแดงเนี่ยมันก็รู้กันอยู่ รู้กันอยู่ว่าอิหร่านเนี่ยอยู่เบื้องหลังนะแต่ว่าก็ยังไม่ทำอะไรกันสักทีนะก็เป็นอย่างเงี้ยมนุษย์เรานะแล้วมันจะทำอะไรกันทำไมอิหร่านเนี่ยอยู่ดีๆไม่ว่าดีจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ทำไม ก็เรื่องยิวนั่นแหละนะ ไม่พอใจยิวอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้สหรัฐมาช่วยยิวใครจะมาช่วยยิว ก็ต้อง ขออภัยพี่น้องก็ต้องเจอกันหน่อยอะไรเงี้ยเรื่องแล้วข่าวนี้นะพี่น้องดูนะมันก็จะเป็นข่าวไม่ดีซะส่วนใหญ่นะเดี๋ยวผมจะพูดให้ข้อคิดเป็นการปิดท้าย เรื่องกาซานะก็ที่ประชุมของเขาเรียกอะไรนะสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็มีมติหนุนส่งข้อความส่งความช่วยเหลือเข้าที่ฉนวนกาซานะแต่น่าสนใจคือทั้งอเมริกาและรัสเซียงดออกเสียงนะก็ส่งไปนะงดออกเสียงนะเอาแล้วผลเป็นยังไงนะลองไปดูกันหน่อยก็ได้นะทางรัสเซียสหรัฐได้งดออกเสียงในการลงมติทำให้ที่ประชุมผ่านข้อมติดังกล่าวไปด้วยเสียง313เสียงนะมีการเลื่อนการลงมติมาหลายครั้งนะครับก็เรื่องเนี้ยนะคนที่เป็นชาวบ้านชาวช่องเป็นพลเรือนเนี่ยมันก็ต้องได้รับการคุ้มครองดูแลนะความช่วยเหลือต่างๆก็ต้องเข้าไปแต่ปัญหาก็คือนี่แหละนะมันยังมีการสู้รบกันอยู่นะครับมนุษย์มันทำลายตัวมันเองอะผมเองนั่งฟังข่าวพวกนี้ไม่ค่อยอินแล้วผมก็จะผ่านๆนะนี่คุณลุงนะครับอายุ79ปีจบปริญญาเอกนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องดีๆหน่อยนะคุณลุงท่านนี้ชื่อมูฮารัมฮาวางอาวางนะครับจบที่มาเลเซียนะครับไม่มีใครแก่เกินเรียนนะแกจบสาขาวรรณคดีมาเลนะมีลูก7คนแล้วเป็นปู่และตาของหลาน17คนมีชีวิตที่ยืนยาวใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะแต่ก็ยังอยากรู้นะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเนี่ยไม่มีใครแก่เกินเรียนแล้วไม่ต้องได้ปริญญาก็ได้ปริญญาก็แค่มาประดับอัตราตัวเองให้รู้สึกว่าได้เป็นด็อกเตอร์ก่อนตายนะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่การเรียนรู้เราพอใจภูมิใจนะสุขใจได้จากการเรียนรู้มาดูที่ Twitter หน่อยนะมันมีข่าวอะไรที่น่าสนใจแล้วก็รวดเร็วนะครับเนี่ยปรากฏว่ามีการใช้โดรนไปถล่มนะครับถังน้ำมันนะที่เก็บน้ำมันของที่เชื่อเป็นของคนอิสราเอลมันก็ทำลายกันอย่างเงี้ยนะไอ้พวกนี้นะมีแต่เรื่องทำลายเท่านั้นนะอันนี้นักการเมืองก้าวไกลนะลงหาประชาชนหรือเปล่าเนี่ยนะใช่หรือเปล่านะใช่นะก็ไปทำงานด้วยก็ชื่นชมบรรยากาศนะก็ว่ากันไปเมื่อกี้แมนยูเห็นแพ้เวสต์แฮมแล้วแย่เลยนะสงสัยเอริกเทนฮากจะอยู่ไม่รอดแล้วนะเนี่ยไอ้พวกฮูตีที่มันไปโจมตีเรือทั้งหลายนะไปถล่มถังน้ำมันเดี๋ยวก็เดือดร้อนทั่วโลกอะนะน้ำมันก็จะแพงอีกอะไรอีกเดี๋ยวเกิดรบกันหนักขึ้นมาเนี่ยนะปิดทะเลแดงนะมันก็กลายเป็นว่าน้ำมันก็ขนถ่ายไม่สะดวกนี่มันก็กระทบกระเทือนนะก็จะกลายเป็นแพงไปนะครับเรือบรรทุกน้ำมันโดนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าโดนโจมตีที่นะชายฝั่งกูจารัตของอินเดียเนี่ยบ้าบอคอแตกนะ เรื่องของ Land Bridge นะฮะผมเองต้องมาศึกษาให้ละเอียดกว่านี้แต่ผมรู้ว่ามีการทำมายาวนานแล้วนะส่วนเมืองไทยเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่าน่าจะมีการกระทบกระทั่งกันนะว่านะคือมีคนที่รอจะรับผลประโยชน์อยู่เยอะนะแล้วก็จริงๆมันเป็นโครงการที่ถ้าว่าตรงๆนะถ้าทำแบบโปร่งใสนะให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ประโยชน์ตกกับประชาชนแล้ววางรากฐานให้ประเทศชาติเนี่ยผมก็ว่าก็สมควรจะเล่นแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องละเอียดมากอ่ะไอ้กลุ่มคนที่ผลักดันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ทั้งนั้นนะแล้ววันนี้นะครับมันปัญหามันเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกนะถ้าจะทำตรงนี้เนี่ยอเมริกาและจีนเนี่ยบทบาทนะมันต้องบาลานซ์กันให้ได้ถ้าเราจะไปอยู่กับจีนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อเมริกาก็ไม่ยอมนะจะไปอเมริกาอย่างเดียวจีนก็ไม่ยอมเหมือนกันเรื่องนี้ต้องถกกันเยอะๆนะครับจะไปไล่นะฟ้องอะไรเขามันไม่ได้หรอกนะครับนี่เป็นองคมนตรีแล้วใครวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เนี่ยนะไม่ใช่นะผมว่าเนี่ยประยุทธ์เนี่ยเราจะต้องนะถกเถียงกันในเชิงการเมืองอ่ะเป็นกบฏอ่ะแล้วกษัตริย์เอาไปอยู่ข้างตัวเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะพ้นจากการนะจากความผิดไปโดยอัตโนมัตินะครับเป็นคนที่ปล้นอำนาจประชาชนและละเมิดสิทธิประชาชนไว้จำนวนมากมีส่วนร่วมในการวางแผนจนทำให้คนเสื้อแดงเสียชีวิตเนี่ยนี่เป็นเรื่องอะไรเนี่ยนี่อย่างนี้นายเป็นทัวร์จีนหรือเปล่าเนี่ยนะรัชนกศรีนอกไม่รู้เป็นเรื่องอะไรเนี่ยนะผมตามไม่ทันแล้วนะเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมกันสืบงบปี67เปลี่ยนรัฐบาลแล้ววิธีการใช้งบประมาณเปลี่ยนไหมนะงบกองทัพงบซอฟต์พาวเวอร์งบเดินทางงบสัมมนางบสวัสดิการมาร่วมแงะงบและช่วยกันตั้งข้อสังเกตนี่ดีมากนะประชาชนต้องตรวจสอบครับคุณไว้ใจได้หรือเพื่อไทยอ่ะนี่สืบงบปี67นะคือก็รู้อยู่แล้วเพื่อไทยมาเพื่อรับใช้ระบอบนะเพราะนั้นเนี่ยงบประมาณต่างๆมันก็จะต้องสะท้อนนะภารกิจที่เขาจะทำยังไม่นับว่าการคดการโกงมีแน่เพื่อไทยอ่ะใครอย่าบอกว่าพรรคนี้ไม่โกงอ่ะนะคุณอย่าไปเชื่อเพราะนั้นเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบประชาชนต้องช่วยกันอันนี้ก็ถูกต้องนะอันนี้เป็นเรื่องเก่าไม่เกี่ยวนะเมื่อเพื่อไทยได้เงินสูงสุดนะก้าวไกลก็บอกด้วยบริจาคเงินสนับสนุนพรรคก้าวไกลนำไปคำนวณลดหย่อนภาษีได้10,000 บาทนะภายในสิ้นปีนี้นะครับใครจะบริจาค ก็ว่ากันไปนะครับเป็นบทบาทที่ต้องสนับสนุนเหมือนกันนะโดยเฉพาะพรรคอย่างก้าวไกลอันนี้เรื่องเดวิดไอซ์นี่ผมก็นั่งอ่านอะไรของแกอยู่นะช่วงนี้แกก็ได้เรียกว่าที่เคยพูดไว้เมื่อก่อนคนไม่เชื่อวันนี้มันมีหลักฐานเข้าทางแกก็จะพูดหลายเรื่องนะใครสนใจก็ไปอ่านนะพหูสูตรเอาไว้จะเชื่อไม่เชื่อเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งของพี่น้องนะบอร์ดประกันสังคมที่มีการเลือกพี่น้องที่มีสิทธิ์นะครับก็ต้องไปใช้สิทธิ์นะมันกระทบถึงชีวิตของพวกท่านนะครับมีการเปรียบเทียบอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะพี่น้องนะคนปาเลสไตน์นะครับนะมีอยู่ 5.3 ล้านคนอิสราเอลมี 9.45 ล้านข้อมูลล่าสุดนะ GDP นะครับของอิสราเอล526 บิลเลียนนะครับส่วนปาเลสไตน์นะครับก็รวมเอาทั้งเวสต์แบงก์แล้วก็ไอฉนวนกาซาเนี่ย 15.2 บิลเลียนนะพี่น้องดูนะมันต่างกันมากเลย GDP พี่น้อง15กับ526ขณะที่พลเมืองของอิสราเอลมีแค่9ล้านนะปาเลสไตน์ก็มีประมาณ5ล้าน อัตราการว่างงานอิสราเอลมีแค่ 4% พวกปาเลสไตน์ 25.9-26% นะครับอัตราการรอดนะตอนที่เกิดคลอดออกมาเนี่ยอิสราเอล 83% ปาเลสไตน์ 73% นะฮะความอัตราการอ่านออกเขียนได้เท่าที่นะครับอิสราเอล 97.8 นะครับปาเลสไตน์ 96ก็ไม่ต่างกันมากแต่อิสราเอลดีกว่าหมดเลยนะเนี่ยแทบจะทุกด้านเลยนะก็เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลนะคงไม่ได้มีอะไรมากนะได้เห็นนะใครจะคิดยังไงต่อก็เป็นเรื่องของพวกท่านเราไล่ดูอะไรที่มันน่าสนใจหน่อยกันแล้วกันนะคือผมดูข่าวเนี่ยผมก็จะรู้ที่มาเนี่ยมันก็มนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นนะพวกปาเลสไตน์ก็พูดมองด้านหนึ่งพวกที่นะครับสนับสนุนยิวก็เป็นอีกด้านหนึ่งปัญหาความขัดแย้งนะในโลกเราเนี่ยมันเยอะมากนะแล้วก็การให้ข้อมูลในเชิงที่จะเกลียดชังกันมันก็มากขึ้นนะอย่างนี้นะพี่น้องการ การที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกเราเนี่ยนะถ้าเราใช้โดยที่เป็นเรือไม่มีหางเสือเนี่ยแล้วเราไม่รู้เหนือรู้ใต้เราก็ใช้ไปตามนั้นเนี่ยสิ่งที่ปัจจัยข้างนอกที่มันมีผลต่อชีวิตเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนะแต่ถ้าเรารับรู้ยุคทุกวันเนี้ยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการใช้โซเชียลมีเดียมันมาไวมาก AI กำลังจะเข้ามาสิ่งเหล่านี้มันกระทบต่อชีวิตเราถ้าเราไม่ตระหนักนะรู้ไม่เท่าทันเนี่ยมันจะมีผลต่อชีวิตเรามันจะกลืนชีวิตเราสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะจากการนั่งดูข่าวดูมนุษย์ทั่วโลกเนี่ยที่ผมมาเป็นพุทธมากขึ้นปฏิบัติธรรมมากขึ้นเนี่ยเพราะเราเห็นโลกวันนี้ไอเดวิดไอซ์เนี่ยมันเป็นคนที่เมื่อก่อนนี่คนมองว่ามันเพ้อเจ้อมันเป็น conspiracy theorist นะนักทฤษฎีสมคบคิดมโนไปเรื่อยเปื่อยนะจับแพะชนแกะแต่จริงๆเนี่ยนะทิศทางที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจแล้วถ้าเอามาเทียบกับทางพุทธเนี่ยผมบอกพี่น้องเลยเป็นข้อคิดปิดท้ายมนุษย์เราเนี่ยนะเขาเรียกว่าไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมใช่ไหมนี่คือคำของพุทธแล้วกรรมของเรามันคืออะไรอ่ะความคิดคำพูดการกระทำทางกายคิดพูดทำแต่จริงกรรมเนี่ยนะถ้าว่าไปแล้วดูที่ผัสสะเนี่ยมันก็มากกว่านั้นนะแต่กรรมมันต้องมีเจตนาเข้าไปด้วยนะทีนี้การจะคิดจะพูดจะทำหรือการอะไรทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นตัวแบ่งแยกว่ามนุษย์จะไปทางไหนใช่ไหมถ้ากรรมนั้นสะสมด้านที่เป็นอกุศลมันก็จะตกไปอยู่กับส่วนที่มันเป็นนะพูดผีปีศาจเดรัจฉานเปรตวิสัยแล้วก็นะเดรัจฉานแล้วก็นรกนี่คือต่ำสุดละก็จะลงต่ำอะจิตที่มันหนักมันเป็นอกุศลเนี่ยมันจะหนักมันก็ถ่วงลงต่ำแต่ถ้าจิตที่เบาสบายนะเต็มไปด้วยความรักความนะเห็นใจความเมตตากรุณาจิตมันสูงคำว่าจิตสูงจิตต่ำเนี่ยเราก็ต้องรู้นะแล้วจิตสูงจิตต่ำก็คำพูดสูงคำพูดต่ำการกระทำสูงการกระทำต่ำกุศลอกุศลบุญบาปสิ่งเหล่านี้มันเป็นตรรกะทางวิทยาศาสตร์มันมีจริงอะสูงต่ำดีเลวกุศลอกุศลแล้วสภาพที่จิตที่มันอยู่ในสภาพต่างกันเนี่ยผลมันย่อมจะต่างกันถ้าตายแล้วเนี่ยก็ไปอยู่คนละภพคนละภูมิอันนี้ตามพุทธเราเลยแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าพลังงานในโลกเนี่ย มันไม่มีการหายแค่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างวิทยาศาสตร์ก็บอกไว้นะทีนี้ถ้าเราอยู่ในโลกเราเนี่ยเราดูเรื่อยๆเนี่ยเราดูข่าวสังเกตนะถ้าข่าวที่พูดเรื่องคนทำความดีนานๆจะโผล่มาทีเรื่องความรู้เรื่องธรรมะเนี่ยดร.เพ็ญดินพูดธรรมะเนี่ยคนดูลดลงเรื่อยๆเป็นธรรมดาคนที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ตกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานพูดผีปีศาจนะหรือตกนรกเนี่ยมันมีน้อยคนที่จะได้กลับมาเป็นเกิดเป็นมนุษย์อีกในชาติหน้าเนี่ยเท่ากับเศษดินปลายเล็บนี่พระพุทธเจ้าท่านว่าไว้แล้วไอ้พวกที่นะบอกว่าฆ่าคนตายเดี๋ยวไปอยู่กับอัลเลาะห์ให้มีผู้หญิง72รายอะไรเงี้ยนะมันก็เพ้อฝันไปเถอะนะไม่ได้หรอกเพราะในความเป็นจริงแล้วคนที่จะได้ไปอยู่แม้กระทั่งคริสเองนะคนที่จะได้ไปเนี่ยเศษดินปลายเล็บเหมือนกันคำพูดคล้ายๆกันเลยนะมีคนเขาว่ากันว่าพระเยซูเนี่ยนะมีช่วงชีวิตที่หายไปเท่าจะ11 ปีหรือ14 ปีนะหรือ7 ปีผมจำไม่ได้แล้วตัวเลขเขาบอกว่าปรากฏไปบวชเป็นพระอยู่ที่อินเดียนะเพราะนั้นคริสต์ที่ออกมาคำสอนของพระเยซูเนี่ยค่อนข้างจะล้อตามศาสนาพุทธเยอะเลยนะเยอะเลยเรื่องความรักการให้อภัยจิตใจที่สูงรักเพื่อนบ้านนะทั้งหมดเป็นแนวนี้มันก็น่าคิดอะทีนี้เรารับข่าวเนี่ยนะข่าวถ้าเป็นด้านดีๆคนที่พูดเหตุพูดผลคนบอกมันน่าเบื่อไม่อยากฟังมันไม่มีสาระไม่เห็นทำอะไรได้สู้ไม่ได้เนี่ยคนมันไม่ฟังมันก็จะไปรับข่าวเรื่องความเกลียดความชังความชั่วแล้วอ่านข่าววันนี้ข่าวที่คนสนใจแล้วมันจะได้รับการแชร์เยอะก็ต้องเป็นข่าวเรื่องตื่นเต้นเรื่องนะใส่ร้ายป้ายสีนะข่าวเมืองไทยก็เป็นเรื่องฆ่ากันตายเรื่องข่มขืนเรื่องลุงพลเรื่องอะไรทั้งจริงๆเนี่ยโลกเรานี่นะว่าก็ว่าเถอะสังคมมนุษย์เราเนี่ยสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นปกติสิ่งที่เป็นธรรมชาติมันมีมากกว่าสิ่งที่มันชั่วร้ายข่าวการปล้นเนี่ยถ้าพี่น้องดูข่าวมันปล้นนั่นปล้นนี่ปล้นนั่นปล้นนี่นะพี่น้องก็ต้องเกิดความกลัวแล้วไม่กล้าที่จะไปเดินนั่นเดินนี่เรารู้สึกหวาดกลัวไปหมดพอเราอยู่บ้านรับข่าวด้านร้ายอย่างเดียวเนี่ยโดยที่เราก็สรุปไปเลยว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้งั้นฉันไม่อยากออกไปไหนฉันจะอยู่บ้านนะอยู่เนี่ยปลอดภัยที่สุดความเป็นจริงเนี่ยข่าวที่มันออกมันทำให้ดูถี่ใช่ไหมล่ะเช่นนะเมืองโอ๊คแลนด์นะซึ่งมันอันตรายจริงผมก็ไม่ไปนะไม่อยากไปเสี่ยงแต่ว่าความเป็นจริงคือโอ๊คแลนด์นะเมืองที่มันมีการฆ่าการยิงกันแทบทุกคืนแล้วจริงวันนี้มันอันตรายเพิ่มขึ้นก็จริงนะแต่โดยความเป็นจริงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ของพื้นที่นั้นคนอยู่ใช้ชีวิตปกติมีการรู้จักกันนะทำมาหากินตามปกติสภาพดีๆยังมีอยู่คนที่ช่วยเหลือกันให้ความเห็นอกเห็นใจกันเทศกาลคริสต์มาสนะส่งความปรารถนาดีต่อกันมันมีอยู่เยอะแล้วเป็นปกติของโลกแต่โซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลวันนี้มันเอาด้านลบมาหมดเนี่ยซานฟรานซิสโกไอคนที่มันทำมาหากินกับ YouTubeที่ไปส่องหามุมสกปรกมุมคนจรจัดมันก็เอามุมเนี้ยซูมเข้าไปแล้วก็มาขยายให้เราแล้วก็พยายามจะให้คนมองว่ามันร้ายพอมันได้มียอดวิวคนเยอะก็อยากจะเอามาผลิตแบบเดิมๆมาเนี่ยแล้วถามว่ามันสะท้อนความเป็นจริงของซานฟรานไหมไม่ซานฟรานซิสโกเนี่ยมันภาพเหล่านี้มันออกไปคนก็ไม่อยากมาเที่ยวใช่ไหมแต่ความเป็นจริงเนี่ยไอ้จุดที่มีคนไปกระจุกมันมีอยู่นิดเดียวบล็อก2บล็อกก็คือถนนตัดกันนะ4 สายเนี่ย1 2 3 4นะเขาเรียกบล็อก1บล็อก2บล็อกแค่นั้นบังเอิญไปอยู่ในจุดที่เป็นความสนใจแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมีอะไรอยู่ซึ่งผู้บริหารมันก็โง่แหละไอ้เดโมแครตนโยบายก็หน่อมแนมกฎหมายก็บังคับใช้ไม่เต็มที่ให้เสรีภาพคนมากกว่าแล้วก็ปลนเปลือในส่วนเหล่านี้แล้วก็ไม่เด็ดขาดนี่ก็การเมือง ภาพจุดสวยๆซานฟรานซิสโกมันกว้างเป็นเกาะใหญ่เลยนะมีเยอะแยะไปหมดแล้วยังน่าเที่ยวยังอะไรเหมือนเดิมนะแต่ว่าแผนใหญ่เนี่ยก็ไม่รู้อะไรแล้วนะวันนี้คนเริ่มกลับเข้ามาซื้อนะอาคารที่เป็นพีระมิดนะพีระมิดใหญ่ๆพี่น้องเห็นนะซานฟรานนะมันจะมีตึกที่นะเป็นพีระมิดนะอยู่ติดอ่าวนะมีนายทุนมาซื้อไปละเขามองเห็นโอกาสเขาจะดึงบริษัทนะ financial ทั้งหลายเนี่ยนะบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่คนรวยๆที่มีเงินเยอะๆนะให้มาซื้อตึกนี้แล้วบอกตึกนี้มันเป็นไอคอนิกพูดถึงซานฟรานก็ต้องไอตึกนี้แหละนะแล้วมูลค่าอย่างนี้เนี่ยมันหาได้ที่ไหนมันซื้อตึกนี้ปุ๊บแล้วมันมาทำให้บริเวณนั้นบอกว่ามันต้องให้คนกลับมาทำงานงั้นแปลว่าถ้าจะให้คนกลับมาทำงานมาอยู่ในตึกแล้วมีความสุขเนี่ยต้องมีที่อยู่อาศัยรายรอบแล้วมีของกินของใช้แหล่งท่องเที่ยวบริการเป็นเหมือนชีวิตเมืองหนึ่งเลยอยู่บริเวณนั้นเขาก็ซื้อตึกนี้แล้วก็ซื้อบริเวณตึกรอบๆอีก 4-5 จุดคนบอกว่าบ้าเหรอว่าช่วงนี้ดอกเบี้ยก็แพงยังแพงอยู่เลยนะแล้วซื้อมาเนี่ยคนมันก็ไม่กลับมาเขา work from home กันเนี่ยอยู่จะคิดอย่างนั้นแต่ไอคนนี้มันบอกว่าผมเห็นโอกาสแล้วตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมันมาซื้อค่าเช่าเนี่ยแพงกว่าเดิมอีกแต่ว่ามันไปลงทุนทำสภาพแวดล้อมให้มันน่าอยู่ให้มันดูหรูดูดีมีความพร้อมต่อไปก็จะดึงคนเข้ามานักธุรกิจเขามองงี้แล้วไอ้ตัวนี้มันบอกว่าสาเหตุที่นะ ผมเห็นในสิ่งที่ไม่เห็นคือผมโชคดีที่ผมไม่ใช่คนท้องถิ่นซานฟรานซิสโกผมเป็นคนที่ไปเที่ยวมาทั่วโลกผมอยู่ในนิวยอร์กผมเห็นที่อื่นมาหมดผมถึงรู้ว่าซานฟรานซิสโกนี่มันคือทองคำชั้นดีความสวยงามสภาพบรรยากาศอะไรทั้งหมดเนี่ยมันซื้อขายไม่ได้ซึ่งผมเคยพูดไปแล้วนะที่มันให้ทุกอย่างเสนอข่าวอย่างนี้ทำลายอย่างนี้มันมีคนที่คอยจะได้ประโยชน์นะเหมือนกับแตกแยกและปกครองเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมให้คนไทยแตกแยกกันเขาข้างบนเขาอยู่สบายเพราะมันทะเลาะกันนะอยู่ข้างล่างการที่ผมบอกว่ามันผิดปกติที่มีคนไร้บ้านสูบนะยาเสพติดเนี่ยเสพยาเสพติดบนถนนเนี่ยผมว่าเป็นการจงใจให้เกิดสภาพนี้แล้วก็ให้ขับร้านรวงต่างๆออกไปแล้วมันจะรีเซ็ตใหม่แล้วมันก็จะมีทุนใหญ่เข้ามาซื้อเนี่ยสังคมมันเป็นอะไรกันแบบนี้นะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าแล้วเราเวลาเรามองภาพของโลกเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่เราสร้างนะภาพว่าโลกจะเป็นยังไงสำหรับเราเนี่ยคนที่โลกสวยก็จะมองอีกแบบหนึ่งคนที่มองด้านร้ายอย่างเดียวก็จะไปสุดโต่งถ้าเรามองตามความเป็นจริงเราจะเห็นเราจะอยู่ตรงกลางแล้วเราเห็นทั้งภาพด้านลบและด้านบวกในสัดส่วนที่มันเหมาะสมแล้วเราจะมีสติในการกำหนดทิศทางทฤษฎีมดแดงล้มช้างที่ผมเสนอเนี่ยนะมันคือเรื่องของการมองตามความเป็นจริงอย่างนี้แต่เมื่อเข้าใจเห็นแก่นปัญหามันแล้วต้องทำจริงต้องทำอย่างเด็ดขาดจริงจังแล้วให้มันได้ผลเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปที่จะเป็นดร.เพนดินพูดคิดอย่างที่เป็นอย่างนี้ตัวตนเป็นอย่างนี้เพราะผ่านการเรียนรู้มาใช่ไหมแต่คนธรรมดาที่ไม่มีหลักไม่รู้หลักแล้วไม่ยกระดับเนี่ยเขาก็จะคิดอีกแบบหนึ่งก็หลงอยู่แบบนั้นการจมปลักอยู่กับเรื่องลบเรื่องความเกลียดชังเรื่องชั่วร้ายอย่างเดียวสุดๆตรงๆวันๆก็อยู่อย่างนี้ก็ไม่ดีโลกสวยไม่รับรู้อะไรจะขอใช้ชีวิตไปอย่างเดียวนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็จะโดนคนโง่กว่าเนี่ยปกครองเหมือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดสมดุลตรงกลางจุดของความเป็นจริงจุดที่มีสติมีปัญญานะผมพยายามจะพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันอาจจะดูน่าเบื่อนะแต่ก็เอาไปคิดก็แล้วกันเพราะผมมาเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับจริงๆเมื่อวานเนี่ยกะว่าจะสอนภาษาอังกฤษนะแต่ว่ามันนะมีความไม่พร้อมหลายด้านนะ ก็ยังไม่รีบนะแต่ลูกน้องๆหลานๆเนี่ยรู้สึกเมื่อวานมีพี่น้องมา subscribe เยอะนะเพิ่มขึ้นนะรู้สึกว่าจะมีขโยงใหญ่เลยเข้ามานะพี่น้องคงจะเห็นนะสงสารดร.เพียงดินมันอุตสาห์พูดเนี่ยนะตัวเลขก็ลดลงไปเรื่อยๆนะลงมา ยอด subscriber แทนที่จะสูงขึ้นกับลดลงมาอย่างเงี้ยนะพี่น้องก็อาจจะนะมีความสงสารเรื่องยังไงไม่ทราบนะก็ตัวเลขนะจากที่มันลดลงมาเนี่ยมันก็รู้สึกจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะเอ๊ะหรือว่ามันลดลงไปมากเดี๋ยวผมไม่แน่ใจแล้วนะเมื่อวานนี้เป็นยังไงหรือว่ามันชักจะไม่แน่ใจซะแล้วก็พอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะนะจะยังไงก็แล้วแต่นะแต่ว่าก็พี่น้องก็ว่ากันต่อไปนะช่วยกันต่อไปนะครับผมเองก็จะเอาเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้ฟังนะครับส่วนภาษาอังกฤษนะลูกหลานนะให้มันมา subscribe ได้เลยนะมันมีประโยชน์นะแต่ว่าที่ทำอยู่ตอนนี้มันเป็นระดับที่มันสูงขึ้นนะพวกมหาลัยก็มาได้นะคนที่ทำงานแล้วจากจะคือจริงๆทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยมันมาจากฐานทฤษฎีนะไม่ใช่ทำมั่วๆนะแล้วพิสูจน์มาแล้วว่าประสบความสำเร็จนะการฟังไปอ่านไปอย่างเงี้ยนะคือเราจะได้สำเนียงฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแต่ว่าตามองคำนะแม้ยังแปลไม่ได้แต่ว่าฟังว่าเขาวักตรงไหนเขาขึ้นเสียงยังไงอะไรเงี้ยนี่อยากจะฝึกพูดมันต้องฟังเยอะๆนะครับเพียงแต่ฟังเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่เราฟังแล้วเข้าใจด้วยอะไรด้วยเดาพอเดาได้มันก็จะดีนะครับแต่ก็ไม่ต้องท้ออย่างน้อยการได้ฟังได้เห็นคำเนี่ยมันก็นะเพิ่มอะไรเข้าไปจังหวะที่มันอาจจะเร็วเกินไปก็ปรับให้มันช้าหน่อยนะลงมาเหลือ 75% ก็ได้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะให้ลูกหลานได้ประโยชน์จากมันนะให้เต็มที่ที่สุดนะครับเข้าใจว่านะอาจจะไม่ได้เพิ่มมั้งเนี่ยอาจจะลดหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะว่านี่258120แปลว่าน่าจะลดไปเยอะครับเมื่อวานลดเยอะครับไม่ใช่เพิ่มเยอะให้พี่น้องดูนะนี่ก็ต้องฝากเป็นการบ้านนะเนี่ยนะคือจะรู้ว่ามันเพิ่มมันลดก็ดูจากเส้นตรงนี้ฮะ7 วันที่ผ่านมานี่เป็นอย่างนี้พี่น้องเมื่อวานลดหวบครับไม่ใช่เพิ่มนะลดเอานะพี่น้องจะว่ายังไงก็เป็นเรื่องนะหายไปได้ 20-30 ตอนแรกดีใจนึกว่ากระโดดข้ามหลักร้อยมาที่จริงมันลดลงนะก็เป็นโจทย์ให้พี่น้องไปพิจารณากันก็แล้วกันนะครับก็เรื่องความเห็นพี่น้องแสดงไว้เดี๋ยวผมตามอ่านก็แล้วกันนะครับมีธุระจะต้องทับต่อละนะครับนี่มันที่นี่9 โมงแล้วนะครับ9 โมงครึ่งแล้วนะโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับพี่น้องก็ฟังแล้วเอาไปคิดเป็นประโยชน์นะดร.พินิจต้องการให้เกิดประโยชน์พี่น้องต้องถามว่าฟังแล้วเราได้ข้อคิดได้ประโยชน์อะไรนะแล้วก็ส่วนการต่อสู้ทางการเมืองนะไอ้ที่จะเด็ดขาดอะไรยังไงเนี่ยบอกทางไว้หมดแล้วจะทำหรือเปล่านะจะทำหรือเปล่าถ้าทำเนี่ยคุณก็ทำได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะบุญรักษาพี่น้องทุกท่านขอบคุณแอดมินขอบคุณสมาชิกแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมแสดงความเห็นนะครับบุญรักษาสวัสดีครับ